ปี2521บ้านผมย้ายจากเมืองเก่ามาอยู่บ้านสวนตำบลบ้านสวนมีโรงหนังแห่งหนึ่งชื่อมาวินลาม่ามาวินลาม่าเป็นความทรงจำอันงดงามที่สุดในชีวิตของผมในวัยเด็กเกี่ยวกับหนังไทยวันหนึ่งผมเดินผ่านโรงหนังมาวินลาม่าและเห็นคัดเอาสมบัติเมธนีถอดเสื้อโกนหัวและถือโซ่สองมือนับจากนาทีนั้นไปผมไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้เลยผมต้องพยายามหาทางดูหนังเรื่องนี้ให้ได้แต่หายังไงก็ไม่มีทางดูสุดท้ายผมก็มุดเข้าไปดูเลยพระเจ้าหนังสนุกมากเป็นรสชาติที่แปลกออกไปที่ไม่เคยเห็นในหนังไทยมาก่อนนะครับสมบัติเมธนีโกนหัวหลังจากวิเชมาชาตายก็เป็นปีของสมบัติเมธนีสมบัติเมธนีดังเป็นพลุแตกเลยและช่วงที่เล่นมหาหินเนี่ยสมบัติกำลังดังมากแล้วการที่เขาตัดสินใจโกนหัวไม่ใช่เรื่องธรรมดาคมอคเดชต้องมีอิทธิพลกับเขามากเรื่องนี้เขาเล่นเป็นมหาเป็นอดีตไปอดีตนักเลงเก่านะที่ค้ำวอดในวงการนักเลงเสร็จแล้วก็สุดท้ายบวชดีกว่าบวชแล้วตั้งใจจะบวชไม่ศึกแต่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะน้องสาวเขียนจดหมายไปหาว่าตอนนี้พี่ชายถูกโจรฆ่าตายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แล้วน้องสาวก็ถูกข่มขืนเขาก็เลยผ้าเหลืองร้อนไม่สามารถอยู่ในวัดต่อไปได้ศึกเพื่อไปดูลาดเราไปดูชีวิตปรากฏว่าโอ้โหที่เขาไปเนี่ยมีแต่โจรเต็มไปหมดนะครับไพโรจน์ใจสิงห์เขาเป็นเพื่อนเก่าที่กลายเป็นโจรไปแล้วปิยมัติโมจกุลนะครับวิญญาอุมาลินเขาตบะแตกจึงต้องล่ากับต่อยกับผู้ร้ายเท่านี้ต้องต่อยผู้ร้ายผู้ร้ายแต่ละคนก็น่ากลัวมากทั้งเกชาทั้งดามทั้งฤทธิ์ลือชานะครับทั้งพิภพผู้เป็นโยมานพอัศวเทพเต็มจอไปหมดเลยสมบัติคนเดียวนะครับต้องสู้กับโจรเพียบนะครับแล้วโจรก็หักหลังกันไปหักหลังกันมาโอ้โหมันมากเลยฉากประทับใจคือฉากที่สมบัติเอาโซ่นะครับสู้กับดามดาสกรโซ่อันเริ่มเท่าแขนนะสู้กับดามดาสกรแค่ยกก็จะไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหเป็นฉากประทับใจมากนะครับเป็นฉากประทับใจมากเป็นหนังที่เราไม่เคยลืมนะตอนโตผมก็หาดูอีกดูแล้วเกิดอะไรขึ้นลิงก์กับชีวิตผมมากเพราะผมเคยบวชเป็นสามเณรแล้วได้เป็นมหาเมืองสมบัติเมธนีทำให้เรารู้สึกรักหนังเรื่องนี้เข้าไปอีกนะครับนะจนบัดนี้เวลาเหงาเวลาเศร้าส้อยก็จะนึกถึงอดีตและนึกถึงอดีตก็จะดูหนังเรื่องนี้โอเคครับหนังไม่ได้สมบูรณ์ 100% หรอกเพราะมันเป็นหนังบูพูทอนเน้นเอาใจตลาดการขนดารามาเยอะแยะเต็มจอเนี่ยเพื่อการขายกับสายหนังถูกต้องไหมเพื่อให้คนทั้งประเทศอยากดูแต่งั้นดังนั้นคมอคเดชก็จำเป็นต้องมอบบทให้กับดาราใหญ่ทุกคนให้ทั่วถึงกันการเกลี่ยบทให้นักแสดงแต่ละคนให้ดาราแต่ละคนที่เดือดทั่วถึงเนี่ยทำให้หนังมันวีคทำให้หนังมันไม่เป็นเอกภาพโชคดีที่สมบัติเมธนีเอาอยู่เพราะการโกนหัวแล้วก็เป็นนักสู้เตะต่อยแบบมันมากนะนึกถึงพระที่เตะญาติโยมอ่ะ เราไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่เราต้องดูหนังไทยในอดีตเพื่อจะรู้ว่าหนังไทยปัจจุบันเป็นไงและอนาคตควรจะเป็นอย่างไรแนะนำครับ